ค่ะมาสู่ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือในประเด็นของการแยกแยะนะคะระหว่างข้อเท็จจริงนะคะข้อคิดเห็นข้อกล่าวอ้างความจริงแล้วก็ความเป็นจริงนะคะว่ามันมีส่วนสำคัญอย่างไรในยุคดิจิตอลนี้นะคะเนื่องจากการรู้ถึงดิจิตอลเหมือนที่อาจารย์อธิบายไปในข้างต้นนะคะว่ามันมีข้อมูลที่มหาศาลนะคะรวมไปถึงการเข้าถึงเนี่ยมันรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นในบางครั้งการที่เราเข้าถึงได้รวดเร็วตรงนั้นนะคะมันจึงทำให้เราเนี่ยคิดไม่ทันคิดนะคะทำให้เรารับข้อมูลข่าวสารตรงนั้นเนี่ยอย่างไม่ทันได้ระวังตัวนะคะต้องพูดอย่างนี้เพราะบางครั้งเราดูแล้วเราก็ไม่ทราบว่าอะไรมันคือความจริงหรือสิ่งที่เป็นเท็จหรือว่านั้นมันเป็นแค่คำกล่าวอ้างแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูนะคะว่าในแต่ละส่วนมันหมายถึงอะไรบ้างนะคะพูดถึงความจริงกับความคิดเห็นนะคะหรือความเห็นตรงนี้นะคะอธิบายได้ตามความหมายเลยก็คือในส่วนของความจริงเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ได้นะคะพิสูจน์ได้ยังไงต้องพิสูจน์ได้โดยหลักฐานนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามันถูกหรือผิดก็คือต้องรู้แน่ชัดนะคะเราถึงจะเรียกว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นการที่จะใช้หลักฐานเนี่ยหลักฐานว่าด้วยอะไรบ้างก็หลักฐานที่ว่าด้วยจากประสบการณ์จากข้อมูลหรือสารสนเทศที่สืบค้นได้ที่จากแหล่งข้อมูลจริงนะคะในอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะสับสนกันก็คือในส่วนของความเห็นนะคะในความเห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของผู้เขียนหรือผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ที่เป็นผู้ส่งสารนะคะในระบบดิจิตอลเนี่ยในการส่งสารหรือในการสร้างเนื้อหาขึ้นมานะคะได้ใส่ความเห็นของตนเองเข้าไปเพราะฉะนั้นลักษณะความเห็นจึงจะสามารถที่จะอธิบายได้ถึงความคิดความรู้สึกของตัวผู้เขียนนะคะหรือความเชื่อของผู้เขียนเองซึ่งบางทีมันก็จะเป็นลักษณะของความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งถ้าเราฟังนะคะแล้วเราก็คิดตามแล้วก็แยกแยะเราจะสามารถแยกได้นะคะว่าอันไหนคือความจริงหรืออันไหนคือความคิดเห็นนะคะในประเด็นต่อมานะคะเพราะฉะนั้นในการแยกแยะว่าอะไรจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นนะคะมันจะรวมไปถึงว่าเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าอะไรคือการกล่าวอ้างอวดอ้างนะคะเพราะปัจจุบันถ้าเราใช้แม้แต่การใช้พวกสื่อสังคมออนไลน์ทั่วๆไปที่เราใช้กันเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือลักษณะของการใช้ Facebook นะคะก็จะมีข้อมูลพวกนี้เข้ามาเยอะมากโดยที่เราก็จะเห็นว่ามันเป็นทั้งข้อที่เป็นข้อคิดเห็นเท่านั้นเองแล้วก็เป็นการอวดอ้างซึ่งข้อเท็จจริงนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินนะคะเพราะน้อยมากที่จะเห็นว่ามันเป็นสารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะส่วนมากจะเป็นลักษณะของการให้เหตุผลให้ข้อมูลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของการรู้ดิจิตอลจึงจะต้องทราบด้วยตนเองนะคะหรือผู้ที่รับสารนี่แหละจะต้องสามารถแยกแยะได้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะที่อาจารย์จะอธิบายให้พวกเราเข้าใจว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นสิ่งที่เป็นการอวดอ้างนะคะรวมไปถึงความคิดเห็นอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้ในระดับนึงนะคะได้อย่างไรบ้างนะคะโดยมาดูตัวอย่างตัวนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของการโฆษณาเพื่อขายนะคะอย่างเช่นอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาคือเป็นเหมือนยาลดความอ้วนนะคะถ้าการอวดอ้างของการเขียนเนื้อหาที่อยู่ในระบบดิจิตอลนะคะก็คือจะเขียนว่าเป็นยานี้นะคะสามารถลดความอ้วนได้นะคะแล้วถัดมาก็คือถ้าเป็นอ้างถึงเหตุผลนะคะก็จะเป็นลักษณะของการใช้คำว่ายานี้นะคะลดความอ้วนได้จริงนะคะตามผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยก็ว่าไปนะคะก็คือจะมีการอ้างเหตุผลบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่าเป็นความจริงบางส่วนได้ก็คือลักษณะการใช้คำว่ายานี้นะคะลดความอ้วนได้นะคะจาก100กิโลมาเป็น80กิโลนะคะต่อจากนั้นนะคะสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจต่อก็คือในคำว่าความจริงนะคะเขาก็จะเขียนคำว่ายานี้นะคะสามารถลดความอ้วนได้จริงนะคะในกลุ่มทดลองแต่ก็ไม่กล่าวถึงนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะต่อไปที่คำว่าข้อเท็จจริงนะคะก็จะบอกว่ายานี้เมื่อกินแล้วนะคะเป็นเวลา3เดือนติดต่อกันนะคะกับกลุ่มตัวอย่าง20คนนะคะก็จะมีน้ำหนักตัวลดลงเฉลี่ย10กิโลอันนี้คือเป็น
กล่าวถึงข้อเฉลี่ยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงได้นะคะแล้วก็หลักฐานนะคะในส่วนของหลักฐานก็คือจะเป็นลักษณะของการอ้างถึงผลการทดลองที่ชัดเจนแล้วก็ละเอียดลงไปอีกนะคะในส่วนต่อไปก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะผู้ขายก็อาจจะเขียนเพิ่มเข้าไปอีกว่าผู้ทดลองใช้เนี่ยกล่าวถึงผู้กินว่าได้ลดได้จริงแต่ว่าไม่ได้กล่าวถึงนัยสำคัญทางสถิตินะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องมีการทดลองในกลุ่มอื่นๆเข้าไปด้วยนะคะต่อมาในส่วนของคำว่าความเป็นจริงนะคะก็อาจจะพูดถึงว่ามีการทดลองใช้ของยานี้กับ20คนจริงนะคะแต่ว่าบางคนก็จะลดลงจริงแล้วก็ลดลงได้เยอะมากบางคนเนี่ยไม่ลดลงเลยแล้วก็บางคนน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำแต่แค่เวลามันไปเป็นค่าเฉลี่ยนะคะมันก็จะมีค่าเฉลี่ยที่เขาได้กล่าวอ้างไปนะคะในขั้นต้นหรือแม้แต่ในการกำหนดเนื้อหานะคะหรือคอนเทนต์รายละเอียดตรงนี้ในสินค้าเองนะคะบางทีอาจจะกล่าวอ้างถึงสิ่งที่พูดมานะคะทั้งว่าเป็นหลักฐานข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงนั่นน่ะเป็นแค่ตัวส่วนผสมส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เอาไปใช้ทดลองนะคะแต่พอมันมาอยู่ในสินค้าแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปริมาณแค่นิดเดียวนะคะแต่ก็สามารถกล่าวอ้างได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูนะคะแล้วก็เลือกที่จะตัดสินหรือการแยกแยะสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็สามารถทำได้นะคะโดยการค่อยๆอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าไอ้กินเนี่ย20คนเนี่ยลดได้จริงเนี่ยแต่มันเป็น x bar นะคะก็คือเป็นเหมือนค่าเฉลี่ยของคน20คนเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ได้กับทุกคนและรวมไปถึงปริมาณของการใส่ส่วนผสมที่ถูกอ้างถึงนะคะว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยที่เขาเอาไปทดลองเนี่ย 100% เนี่ยมันลดได้จริงแต่พอมันเอามาผสมในยาหรือในสิ่งที่เอามาขายนะคะเราอาจจะต้องดูในข้างผลิตภัณฑ์ได้ในระดับหนึ่งนะคะว่ามันอาจจะใส่แค่นิดเดียวนะคะใน 100% มันอาจจะใส่ไอ้ตัวยานี้แค่ 5% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความคลาดเคลื่อนตรงนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้ในระบบดิจิตอลแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราเองเป็นผู้ที่จะเข้าถึงนะคะเป็นผู้รับสารตรงนี้นะคะก็ควรที่จะทำความเข้าใจด้วยว่าสิ่งเหล่านี้อะไรคือข้อเท็จจริงอะไรที่กล่าวถึงหลักฐานได้และอะไรที่สามารถที่จะตรวจสอบได้ในตัวสินค้านะคะธรรมชาติลงโทษบทที่1โพกาดอทที่ธรรมชาติให้มาในวัย19ปีครึ่งโพกาดอทเม็ดที่1เกิดจากนั่งเล่นดึก ส่วนเนี้ยหลังจากนั่งเล่นก็นอนเล่นส่วนเนี้ยกินเล่นๆเม็ดเนี้ยดูเล่นแล้วก็หลับเล่นๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็โดนธรรมชาติเล่นเอาซะเครียดวิธีแก้ไปซื้อครีมเน็ตไอดอลมาทาเล่นๆหายแต่ดันแพ้ครีมสิวเลยเยอะกว่าเดิมจึงไปเข้าคลินิกรักษาสิวฉีดสิว1เม็ดเล่นๆใช้สารสเตียรอยประมาณ50ซีซีผลข้างเคียงที่ตามมาคือแผลในกระเพาะอาหารกระดูกผุความดันโลหิตสูงหน้าบวมและมีหนวดขึ้นนี่คือผลของการฉีดสิว1เม็ดแล้วใน1ใบหน้ามีกี่เม็ดลองนับดูเล่นๆหรือเอาชนะธรรมชาติเล่นๆด้วย2ความพิเศษของเลมอนลามและเห็ดหูหนูขาวผสมผสานกับน้ำแร่ธรรมชาติให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์มากขึ้นในมาลีเฮลติพลัสสูตรเลมอนลามเท่านั้น
ธรรมชาติลงโทษบทที่2ร่องรอยตอนอายุ22ที่ได้จากธรรมชาติทำไมแกหน้าเหี่ยวถ่ายรูปเซลฟี่ 1,721 ครั้งใน1วันเท่ากับ 71.7 รูปใน1ชั่วโมงมีรูปที่ใช้ในการโพสต์ได้เพียง72รูปใน24ชั่วโมงเท่ากับเสียร่องรอยไปฟรีๆจากการเซลฟี่จำนวน 1,649 รูปใน1วันร่องรอยแบบเนี้ยธรรมชาติให้มาวิธีแก้ดื่มมาเดี๋ยวมาถอนเงินบินไปเกาหลีถึงสนามบินอินชอนจ่ายค่าล่ามแปลภาษา 10,000 วอนให้พาไปฉีดโบท็อกซ์6มิติและร้อยไหมทองคำราคา7ล้านวอนเสียค่าพักฟื้นในโรงแรมอีก 400,000 วอนรวมเป็นเงินไทย 500,000 บาทหรือจะเอาชนะธรรมชาติด้วยความพิเศษของมะเขือเทศที่มีไลโคปีนอุดมด้วยวิตามิน A และ C ผสมผสานกับน้ำแร่ธรรมชาติช่วยลดเลือนริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าดูอ่อนเยาว์กระจ่างใสเฉพาะในมาลีเฮลติพลัสน้ำมะเขือเทศผสมน้ำแร่เท่านั้นธรรมชาติลงโทษบทที่3ใต้ตาดำที่ได้จากธรรมชาติตอนอายุ24ปาร์ตี้ดึกเต้นยับเราเลิกกันเถอะแฟนบอกเลิกนั่นใครอ่ะเราเลิกกันเถอะ2ครั้งใน1วันกุญแจหายอดเข้าบ้านไม่ได้นอนใต้ตาดำแบบเนี้ยธรรมชาติให้มาวิธีแก้ใช้รองพื้นเบอร์ศูนย์อิมพอร์ตจากเกาหลีโบะหน้าหนา5มิลลิเมตรจากพื้นผิวของหนังหน้าชั้นบนสุดตามด้วยแป้งฝุ่นเนื้อใยไหมตบไปอีก128ครั้งครึ่งหรือเอาชนะธรรมชาติด้วย2ความพิเศษของอะเซโลล่าเชอร์รี่จากยุโรปอุดมด้วยวิตามินซีผสมผสานน้ำแร่ธรรมชาติช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสแลดูอ่อนเยาว์ในมาลีเฮลติพลัสสูตรอะเซโลล่าเชอร์รี่เท่านั้นมาลีเฮลติพลัสน้ำผลไม้ผสมน้ำแร่ประโยชน์ดีๆที่ธรรมชาติให้มา